ก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนวิธีการตัดเสียงรบกวนนะครับออกจากวิดีโอหรือเสียงที่เราไม่ต้องการนะครับก็เรียกว่าเสียงรบกวนนะโดยใช้โปรแกรมนี้ครับเรียกว่า Audacity นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดแต่งเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับให้งานของเรานั้นออกมามีคุณภาพมากขึ้นนะครับโอเคนะครับให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยส่วนเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่นะครับคือเวอร์ชั่น 2.1.3 นะครับก็ให้นำไฟล์เสียงนะครับที่เคยอัดไว้นะครับเข้ามาในโปรแกรมนะครับดึงสามารถดึงเข้ามาได้เลยก็ได้นะครับหรือว่าไปที่ไฟล์แล้วก็ import เสียงเข้ามานะครับตรงนี้ก็กดโอเคนะครับก็ทำการ import เสียงเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงที่เราได้นะครับจากนะครับที่เราอัดเสียงไว้นั่นเองนะครับก็ลองมาฟังเป็นรูปนะครับคอมพิวเตอร์ตอนนี้เราอัดเสียงไว้ก็จะมีเสียงที่เราอัดนะครับตามนี้แต่สังเกตว่าในส่วนที่เราอัดนั้นนะครับจะมีส่วนของเสียงรบกวนเข้ามาแทรกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนใหญ่เสียงรบกวนก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าหรือช่วงที่เราไม่มีเสียงพูดนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเสียงรบกวนเราจะมาตัดออกไปทำอย่างไรนะครับก็ให้ทำการคลิกที่นะครับเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ทำการนะครับแบ็กเมาส์นะครับเลือกนะครับบางช่วงบางตอนนะครับของเสียงรบกวนนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่นะครับเลือกเฉพาะส่วนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปที่เอฟเฟกต์นะครับเลือกไปที่คำสั่งน้อย reduction นะครับ reduction นะครับแล้วก็กดที่ get noise profile นะครับโปรแกรมก็ได้ทำการเก็บค่าแล้วนะครับแล้วต่อไปให้กดคำสั่ง Ctrl A นะครับที่เป็นพิมพ์เพื่อคุมดำทั้งหมดนะครับแล้วไปที่คำสั่งเดิมครับ Effect นะครับเลือกมาที่น้อย Reduction เหมือนเดิมนะครับ Reduction นะครับกดโอเคอีกรอบนะครับอันนี้โปรแกรมก็จะทำการ Apply เสียงรบกวนของเรานะครับรอสักครู่นะครับจะทำการตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับโปรแกรมก็จะไปค้นหาเสียงที่คล้ายคลึงกับที่เราเลือกเป็น get profile เมื่อกี้นะครับก็จะตัดเสียงรบกวนออกไปสังเกตว่าเสียงที่เราได้เลือกนั้นก็จะหายไปนะครับตามตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนี้นะครับแล้วลองมากดฟังกันดูนะครับว่าเสียงรบกวนนั้นหายไปแล้วยังนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนสังเกตว่าเสียงนั้นได้สวัสดีนักเรียนนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนส่วนนักเรียนจะนำไปปรับให้เสียงดังเสียงเบายังไงก็ไปปรับกันเองนะครับแต่นี้เราจะสอนวิธีการตัดเสียงรบกวนนะครับวันนี้ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ